วัสดีครับทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะจากการที่เราห่างหายกันไปนานเลยนะช่วงที่ผ่านมายุ่งๆนะครับไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยแล้วก็คนทำงานเราก็ไม่พอด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายพนักงานก็ช่วงนี้นะครับหายไปกันหลายคนเลยนะครับพักผ่อนกันแต่ว่าเราก็มีคนใหม่ของคนใหม่มาทำเหมือนกันนะครับทีมงานใหม่ของเรานะครับเบิร์ดกับเจี๊ยบช่วงนี้พักผ่อนก่อนนะครับเมนูนี้ของเราเหมือนเดิมนะครับเป็นเมนูผัดไทยนะที่เพื่อนเห็นกันอยู่ผัดไทยผักล้วนๆนะตอนนี้นะช่วงชั่วโมงนี้ออกแต่เส้นนะครับมีแต่ผัดไทยแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะจะออกกันสนานเลยเชฟเราผัดกันจนแขนแทบหลุดนะผัดเส้นนะกับข้าวผัดข้าวอบสับปะรดด้วยนะช่วงนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงมาแต่เส้นอย่างเดียวชั่วโมงกินไข่ครับตอนนี้ใครที่คิดถึงเชฟทองแดงของเรานะหายหน้าหายตากันไปนานก็ฝากเพื่อนดูคลิปเก่าๆของเราได้นะเราลงไปซะเยอะเลยใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทางช่องด้วยนะนี่กับบ้านนะช่วงนี้มาทีละนิดๆนะเรียบร้อยนะผัดไทยผักของเราdazu. Okay. 10 bis 15 Minuten, ja? Menü ist ein Kartoffelsalat, oder? Aber ผักรวมทุกอย่างนะทุกคนที่เรามีจัดเต็มทุกอย่างเลยนะผักแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปมีแต่เมนูเต้าหู้นะช่วงนี ไทยอีกแล้วนะแต่ว่าเมนูนี้เป็นผัดไทยเป็ดนะครับผมนานๆลงมาทีอ
น้ำผัดไทยเราหมดอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเนี่ยอะไรพรุ่งนี้ต้องทำนะพรุ่งนี้ต้องทำน้ำผัดไทยนะหกเลยน้ำร้อนหรอไม่ร้อนหกเลยร้านเราขายดีมากเลยนะเจ๋งมากผัดกันทั้งวันนะมาเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้มีลูกค้านะมาคนหนึ่งเขาอยากกินผัดไทยแต่เขาไม่เอาเส้นนะเขาจะเอาข้าวแทนดีไหมบ้านเราเพื่อนๆคิดว่าเราทำได้หรือเปล่านะมันจะมีเมนูแปลกมาแบบนี้ตลอดนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าผัดไทยไม่เอาเส้นแต่ขอเป็นข้าวแทนแล้วเดี๋ยวข้าวผัดไม่เอาข้าวนะครับเขาก็จะเอาเส้นแทนนะทุกคนสต็อปจากเป็ดโอ้เป็ดครับอันนี้มือหั่นเป็ดคนใหม่ของเราสวยงามไล่ด้วยเด่นนี่ไอ้คนไอซิคอลอะไรเอ่ยฮะไอ้คนไอซิคอลอะไรเอ่ยรัสมันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับตอนนี้เรามีเมนูใหม่มาแล้วนะเป็นมัสมั่นนะครับมัสมั่นไก่กรอบเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ลงไก่กรอบนะจ๊ะพี่หันมองแล้วพี่ตอบได้เขาได้ยินแล้วทางได้ยินแล้วนี่เป็นมัสมั่นของเรานะมัสมั่นไก่กรอบนะครับเดี๋ยวเราเอาไก่กรอบโผล่หน้าทุกคนข้างหน้าทุกคนนี่คือต้มข่าผักนะวันนี้แล้วก็ต่อด้วยผัดซีอิ๊วนะผัดซีอิ๊วมาอีกแล้วนะครับเส้นมาอีกแล้วนะThank you.
ไก่ไก่เยอะไก่เยอะบ้านนะป่ะมันมีบะหมี่ผัดขี้เมานะครับเป็นบะหมี่ผัดขี้เมาผัดยังมีกับบ้านนะลืมใส่ไข่นะเนี่ยไม่ได้ต้องใส่เส้นก่อนไงลืมแล้วจ้าเชฟเรานะลืมใส่ไข่ไม่ใส่เส้นก่อนไม่ต้องมาดูเออโอเคไม่เป็นไรคิดว่าเขาไม่กินไข่แล้วก็ได้ใช่ไม่เป็นไรบางทีเขาก็ไม่เอาไข่นะกินผักไปแล้วอย่าเขากินผักเขาไม่ได้กินไข่ภาษาเห็ดขยงเออรสดีมีซอสแรงมากแรงสลัดซาเดนิสได้